การแข่งขันไทยลีก2018สัปดาห์ที่12ครับวันนี้แข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับจะเปิดสนามทรูสเตเดียมครับพบกับทหารน้ำราชนาวี FC ครับเราไปชมไฮไลท์เกมในวันนี้กันเลยครับเรื่องสำคัญที่สุดครับทัศนคติของเราครับเราต้องสู้แต่นาทีแรกครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นอย่าประมาทเก็บ3คะแนนครับขบวนกันขบวนขบวน1 2 3 Let's go ขบวนขบวนขบวนThank you.
ับมันเป็นยังไงนะฟุตบอลเวลาเราผ่อนเกมเราลงไปนิดนึงนะครับเราให้ความหวังกับอีกทีมให้เขามีโอกาสกลับมาได้นะครับแต่ว่าสำคัญคือชัยชนะแล้วก็3คะแนนหลังจากที่เราโตตามมาเป็น 3-2 นะครับเราแสดงให้ทุกคนเห็นคุณภาพของเราอีกครั้งนึงนะครับในการสร้างโอกาสในการทำประตูนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ 1 2 3 Let's go สู้ถือเป็นอีก1เกมที่ต้องลุ้นครับโดยเฉพาะครึ่งหลังครับแต่สุดท้ายแข้งเทพก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ2นะครับเก็บเพิ่มอีก3คะแนนได้สำเร็จซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปครับแข้งเทพจะได้พักอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นครับก่อนที่จะต้องบุกไปเยือนอุบล UMT United นะครับในวันอาทิตย์ที่29เมษายนครับเวลา18:00 น.แล้วพบกันนะครับ